งนี้ปิดเทอมยาวเลยทบทวนบทเรียนหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ลืมฟิลพี่ขอนั่งด้วยดิได้พี่ฟิล์มแล้วฟิลทำอะไรอยู่อ่ะทบทวนบทเรียนอยู่ค่ะวิขยันเหมือนกันนะเนี่ยพี่ฟิล์มมาทำอะไรเดี๋ยวพี่จะระบายสีแล้วก็ทำการบ้านหาอะไรอ่ะฟิลหายังรถพี่ฟิล์มมันหายอ่ะหาดิเลื่อนออกมาหมดแล้วนะยังรถหายไปไหนอ่ะแต่เราก็ใส่ไปตรงนี้นะพี่ฟิล์มมียังรถไหมอ่ะน้องฟิล์มขอยืมหน่อยมีแต่พี่ไม่ให้ยืมทำไมอ่ะพี่ฟิล์มก็นี่มันของใช้ส่วนตัวให้ยืมได้ไงแค่ยังรถเองนะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมียังรถกี่ก้อนอ่ะมี3ก้อนมีตั้ง3ก้อนนะฟิลขอยืมแค่ก้อนเดียวเองก็พี่ไม่ให้อ่ะฟิลก็นี่มันเป็นของใช้ส่วนตัวถ้าฟิลอยากได้ฟิลก็ไปหามาใช้เองดิแค่ยังลบก้อนเดียวเองพี่ฟิลไม่มีน้ำใจเลยอ่ะทำไมฟิลพูดแบบนี้อ่ะก็พี่ไม่ให้ก็คือไม่ให้อ่ะไม่ให้ก็ไม่ให้เป็นไรพี่ฟิลฟิลจะไปไหนอ่ะหนูจะเข้าบ้านแล้วเป็นไรอ่ะแค่ไม่ให้ยืมยางลบเองทำไมต้องงอนด้วยฟิลไม่นั่งอ่านหนังสือกับพี่ฟิล์มแล้วหรอลูกไม่อ่ะแม่มานั่งข้างในดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีแม่เป็นไงน้องฟิลปิดเทอมหลายวันเบื่อหรือยังอ่ะลูกเบื่อแล้วแม่น้องฟิลอยากไปโรงเรียนแล้วใกล้จะเปิดเทอมแล้วอดทนอีกนิดนึงได้แม่น้องฟิลคิดถึงเพื่อนมากเลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยยังลบก็ไม่มีฟิลไปยืมพี่ฟิล์มสิลูกเมื่อกี้หนูยืมไปแล้วแม่แต่พี่ฟิล์มไม่ให้หนูก็เลยมานั่งข้างในงั้นน้องฟิลเขียนต่อเลยนะลูกเดี๋ยวแม่ไปคุยกับพี่ฟิล์มก่อนค่ะทำอะไรอยู่อ่ะพี่ฟิล์มนั่งคัดภาษาอังกฤษอยู่แม่เมื่อกี้ฟิล์มเพิ่งใบสีเสร็จด้วยเมื่อกี้น้องฟิล์มบอกขอยืมยางลบทำไมไม่ให้น้องยืมอ่ะลูกก็มันเป็นของใช้ส่วนตัวแม่จะให้ยืมได้ไงให้น้องยืมแป๊บเดียวอยู่น้องก็คืนน้องไม่ได้เอาเลยสักหน่อยฟิล์มถ้าฟิล์มไม่ให้น้องก็ไม่เป็นไรแต่ฟิล์มอ่ะต้องเก็บไปคิดหน่อยนะลูกเราอ่ะต้องมีน้ำใจแล้วอย่างฟิล์มกับน้องฟิล์มก็เป็นพี่น้องกันได้แม่แล้วน้องฟ้องแม่เหรอน้องไม่ได้ฟ้องแม่ก็เห็นน้องไม่มียางลบใช้แม่ก็เลยถามน้องก็เลยบอกแม่ว่าพี่ฟิล์มไม่ให้ยืมยางลบได้แม่เดี๋ยวหนูจะเก็บไปคิดงั้นเดี๋ยวหนูขอทำการบ้านก่อนนะได้พี่ฟิล์มก็จริงอย่างที่แม่พูดนะเราควรมีน้ำใจกับคนรอบข้างอย่างฟิลก็เป็นน้องเราน้องแค่ยืมยางลบเองเราไม่น่าพูดแบบนั้นกับน้องเลยอ่ะน้องคงจะเสียใจแน่ๆเลยฟิลเมื่อกี้พี่ขอโทษนะเรื่องยางลบอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มจะเก็บไว้เองไม่ใช่หรออ่ะฟิลพี่ให้พี่มีหลายก้อนเอาไปใช้เถอะพี่ฟิล์มไม่ต้องฟิลใช้หรอใช่ขอบคุณค่ะที่จริงอ่ะพี่ควรมีน้ำใจให้กับฟิลนะเพราะฟิลก็เป็นน้องพี่พี่ไม่น่าพูดแบบนั้นเลย
ฟิวต่อไปเนี้ยถ้าพี่มีอะไรที่แบ่งปันได้พี่ก็จะแบ่งนะเพราะเราเป็นพี่น้องกันและเรื่องเมื่อกี้พี่ขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มนะฟิวเข้าใจแล้วนี่ฟิวทำอะไรอยู่อ่ะทำคณิตเหรอใช่พี่ฟิล์มมีข้อไหนที่ทำไม่ได้เปล่าเดี๋ยวพี่ช่วยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยหน้านี้หน้าไหนสองข้อนี้เหรอหามุมหมอฟิวนี่ต้องอ่านจบ